ยังไงเมื่อกี้ยืนฟังอะไรกันอยากรู้ไงคุยนานมีอะไรก็หรอครับผมไม่ได้นินทาผมหรอกเขาบอกว่า10ปีที่แล้วจะทำอะไรเอาไว้เดี๋ยวเริ่มมีเขาเปิดกล้องแล้วจะทันกันหรือเปล่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากครับไม่น่ากลัวเห็นว่ารักแต่คนน่ารักเอามาครับครับผมมาร่วมเสมอครับผมวันนี้ก็มาร่วมครับเสมอพี่เจมส์ใช่ก็เสมอแค่ไหนเสมอพี่เจมส์นั่นเป็นผู้ประท้วงครับผมก็เรียกว่ากำลังจะเข้าซัมเมอร์ก็อันนี้ก็เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าซัมเมอร์เพราะวันนี้เราก็มาดูซัมเมอร์เราก็เกิดเรื่องชุดไปอะไรอย่างเงี้ยการโชว์ชั้น15ครับผมบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเรียกว่าบรรยากาศอลังการมากครับคือต้องบอกว่าด้วยการจัดสถานที่ด้วยแบบว่าโชว์ทั้งหมดแล้วก็การเดินแบบทั้งหมดก็คืออลังการที่สุดครับเยอะเลยครับแจ๋วเลยแฟชั่นก็จัดเต็มอยู่ใช่ครับผมข้างบนนี้ก็คือแฟชั่นตัดเจ็บครับใช่ต้องถอดครับพูดแล้วนะไม่เห็นพูดแล้วนะมีคนคาดหวังอยู่แล้วครับคือเมื่อกี้ผมก็นั่งนับชิ้นอยู่ว่าแบบซัมเมอร์เนี่ยคือมันต้องกี่ชิ้นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มตั้งแต่แบบ3ชิ้น4ชิ้น3ชิ้น2ชิ้น1ชิ้นอะไรเงี้ยไม่มีของเจมส์มันต้องชิ้นมันจะเบาๆชิ้นเดียวพอผมว่าก็สัก2ชิ้น1ชิ้นอะไรเงี้ยก็มีแว่นตารองเท้าแตะชิ้นไหนก็มีแว่นตารองเท้าแตะแว่นตาอ๋อคือ1ชิ้นนี่คือใส่แว่นตาอย่างเดียวไม่ได้มันจะไม่ดูเป็นแฟชั่นแต่อย่างนั้นจริงๆมันจะมีโอกาสได้เห็นมาจะซัมเมอร์ของเจมส์ที่พูดมาเนี่ย2ชิ้นเนี่ยจะพยายามจะพยายามครับปีนี้พยายามก็เป็นทุกเทศกาลอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็คือช่วงนี้พยายามไล่ออกกำลังกายกับออกกำลังกายอีกรอบเดี๋ยวว่าพร้อมตลอดเวลาไม่ได้พร้อมตลอดเวลามันก็ต้องมีช่วงที่แบบว่าเหลวแหลกบ้างอะไรเงี้ยเรียกว่าเหลวแหลกแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเสียทรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ค่อยๆกลับมาเรียกว่าเป็นรูทีนของการออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับพี่จับเอาเล่นเข้าสามยังไงเข้าสามยังไงขอบคุณคุณจันทร์จันทร์อายุแล้วก็สามคนมาเป็นยังไงบ้างครับผมแฟมิลี่ที่ผ่านไปโอ้แฟมิลี่ที่ผ่านไปอบอุ่นถึงอบอ้าวได้ครับผมก็เราจัดเอาตัวแต่ว่าคือทั้งหมดบรรยากาศมันน่ารักมากครับคือมันเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ในบรรยากาศเพราะว่า1ก็คือสถานที่ไม่ได้แบบใหญ่มากแล้วก็พอสิ่งที่เราเห็นบนเวทีกับเรียกทุกคนนะมันเหมือนกับใกล้ชิดกันหมดอะไรเงี้ยครับคือเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้อบอุ่นดีอะไรเงี้ยแฟนคนข้างจากแฮปปี้ตั้งแต่ตอนที่เปิดสายบัตรว่าราคาบัตรเลยอะไรเลยครับก็คือตั้งใจแหละคือไอ้โปรเจกต์เนี้ยคือเราตั้งใจว่าอยากจะเซอร์วิสแฟนคลับแล้วก็เอาเงินแฟนคลับที่ขายบัตรเนี่ยครับเราก็เอาไปร่วมทำบุญด้วยกันใช่ครับก็เป็นแฟนมีที่แบบว่าเราไม่ได้เอากำไรส่วนใหญ่จริงๆมันก็แล้วแต่คนแหละอะไรเงี้ยแต่ว่ากับแฟนคลับของผมเนี่ยคือลักษณะจะเป็นประมาณนี้หมายถึงว่าคือเรารักใคร่กันพอประมาณอะไรเงี้ยจริงๆได้มีเปิดใจกันบ้างไหมกับแฟนคลับที่โชคดีเป็นยังไงบ้างไม่จริงในน้ำหนักของจริงอะคือจริงในบรรยากาศมันก็มีแบบมีเกมให้เล่นมีอะไรให้เล่นเนี้ยแล้วก็แบบว่ามีจังหวะแบบที่แบบตั้งใจที่จะพูดคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไปทางที่แบบว่าเอนเตอร์เทนแล้วก็ตลกมากกว่าประมาณนั้นแล้วก็ครับนิยามได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รักกันแต่ว่าอาจจะไม่ต้องบอกรักกันมากแต่รู้ว่าแบบว่าเรารักกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาจะรักเราจนถึงทุกวันนี้ในตอนที่เราเป็นเจมส์หมายถึงว่าที่เขายังรักผมอยู่เขายังรักผมอยู่อ๋อใช่ก็คือจริงๆผมค่อนข้างซาบซึ้งในเรื่องนี้นะครับคือโอเคด้วยระยะเวลาด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับพอทุกอย่างมันผ่านไปแล้วจนถึงเวลาแบบครบ10ปีแล้วทุกคนยังรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็คืออย่างแฟนมีทเนี้ยคือทุกคนจะได้ไฮทัชกับผมใช่มั้ยครับแล้วก็มันจะมีช่วงจังหวะสั้นๆที่เขาจะมาพูดแล้วแบบแบบดีใจนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเค้าคือเค้าจะมาบอกความในใจแบบสั้นๆซึ่งมันน่ารักมากแล้วผมก็พยายามแบบ
เก็บความทรงจำนั้นไว้ทุกคนเลยคนนึงที่อีกคนนึงที่อยู่ในงานที่แบบพร้อมกันครับโอ้ครับผมแล้วก็รับแขกทุกคนก็ต่อแถวถ่ายรูปกับเขาคือเขาตามมาที่หลังคือเขามาให้กำลังใจผมนั่นแหละเป็นอีกคนนึงที่ทุกคนขับแบบรอถ่ายคิวถ่ายรูปอ่ะผมคือตอนแรกผมไม่เห็นว่าเขาอยู่ไหนแล้วผมเห็นว่าตอนที่เสร็จงานแล้วแบบว่าเริ่มไฮทัชกันอะไรเงี้ยเริ่มเดินแล้วก็เห็นว่าเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วก็อยู่ดีก็เหมือนมีคนไปขอเขาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ต่อแถวกันเราเห็นภาพนั้นแบบว่าคุณแฟนของเราไปต่อถ่ายคือจริงๆผมแอบได้เห็นอยู่แป๊บนึงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปทักอะไรเงี้ยครับว่าเห็นว่าตอนแรกผมก็สงสัยอยู่ว่าใครใครมาเล่นซีเราไม่มีใครสนใจผมเลยขอโทษครับพี่ขอโทษครับเราจะไม่เกี่ยวกันมาดีกว่าแต่ว่าทุกคนชื่นใจกันนะครับถ้าทุกคนจริงๆเราก็ไม่ได้คิดหรอกครับคือตอนแรกก็คุยกันว่าแบบจะมาแบบช่วงไหนอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตามมาเขาติดธุระอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะแวะมาให้กำลังใจอะไรจริงๆเขามีความกังวลไหมว่าเขาต้องสวยต้องน่ารักตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนจะต้องตอบตัวไหนรูปเขาไม่มาตรวจนะอันนี้ไม่ช่วยเดี๋ยวผมกลับไปถามให้เดี๋ยวรอบหน้าผมบอกว่าเขาน่ารักอยู่แล้วแต่เขาน่ารักอยู่แล้วครับจริงมันก็ชื่นใจแหละครับแต่ว่าก็คือก็โอเคหมายถึงว่าคือในที่นั้นมันเป็นที่ที่ผมรักทุกคนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่าโอเคกันหรือว่าแบบมีความสุขแฮปปี้ด้วยกันอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะเป็นนิมิตหมายที่ดีไม่แบบมันทำให้ว่าของตลาดที่ผ่านมามันก็เริ่มใช่ก็อาจจะมองเป็นอย่างนั้นได้สมมติถ้าเกิดว่ามองแบบถ้าเกิดว่าภาพใหญ่ๆก็อาจจะดูคลี่คลายลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่จริงๆเขาไม่ได้กังวลเรื่องหรือเขาอาจจะกังวลหรือเขาอาจจะไม่กังวลอันนี้คืออันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ล่าให้ผมฟังคือส่วนใหญ่ในคือในช่วงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นโชว์ที่พี่เลนอยากจะทำเองแล้วมันมีเรื่องเยอะมากมายอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยไม่อยากจะกวนเขาก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่ามาแบบมาพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาได้บอกว่าตอนที่ผ่านไปแล้วแล้วแต่ก็ขอใจที่บอกเดี๋ยวลองไปถามดูครับแต่ว่าเขาก็บอกเมื่อกี้เราบอกว่าอ๋อใช่ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวันนั้นเลยก็คือบอกเขาว่าโอ้คนถ่ายรูปเยอะเลยนะเลยก็แซวเขาไม่ได้ครับผมอย่างนั้นไม่ต้องเข้าเดี๋ยว FC ผมจะไม่เหลือแล้วเขามาแย่งอีกมันก็แย่เลยมีผู้ท้าชิงตำแหน่งแต่ผู้จริงเราจะกลับมาแล้วนะเจอมีนะใช่ครับผมกำลังจะกำเนิดครับคุณชี้อีกรอบนึงครับผมบอกว่ามารอบนี้เป็นเจ๊กับเฮียเป็นเจ๊กับเฮียเพราะว่าใครเอาใจแล้วโอเคได้สมัยก่อนก็แบบสวัสดีครับยังไงบ้างมันจะคอมเมดี้มากแค่ไหนยังไม่ได้อ่านบทแบบจริงจังๆเลยแต่พี่เบลเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาอ่านแล้วเป็นแต่ว่าเป็นเรื่องย่อเลยแต่ว่าผมได้ฟังแล้วผมไม่ชัวร์ว่าในตัวบทเนี่ยมันจะหมายถึงว่าคือโดยองค์รวมเรื่องเนี่ยเป็นคอมเมดี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวผมเนี่ยคอมเมดี้แค่ไหนเขาบอกว่าเป็นเอกปากจัดไม่ใช่เอกปากจัดในเอกปากร้ายก็คือเล่นเป็นตัวเองหรือว่ายังไงว่าเล่นไม่ใช่เป็นตัวเองปากจัดกับปากร้ายปากจัดก็อาจจะใช่แหละมั้งครับแต่ว่าคือประเด็นไม่เท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าผมไม่เล่นคอมเมดี้นะผมจะใส่สุดเลยมันแบบเก็บกดมานานเนี่ยรอมานานเหรอรอมานานแล้วฮะใช่อยากลองเล่นสักครั้งในชีวิตเป็นยังไงครับก็ทุกคนที่รอคอยอยู่นะครับผู้ผมกับเบลนะครับก็เฮียกับเจ้มาแล้วนะฮะใครยังไงก็ลองกลับมาดูเป็นไงเดี๋ยวน่าจะได้เห็นรูปพิตติ้งก่อนถ้าเห็นรูปแล้วคอมเมนต์กันมาด้วยไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะสนุกมากๆครับมากๆ